เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560เวลา 20:20 นที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายในเครื่องแบบข้าราชการเนื่องจากเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจการเป็นประธานแถลงข่าวหนังสือ7ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในการต้อนรับที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนั้นนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายนพรัตน์อู่ทองปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้นำพาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าสู่ห้อง VIP ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพื่อพูดคุยและนัดหมายถึงการเตรียมการเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16กุมภาพันธ์2560ในพิธีพระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหวในโรงเรียนต่างๆของพื้นที่จังหวัดเชียงราย